สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Decaron Mobile นั่นเองสำหรับตัวเกม Decaron ก็ถือว่าเป็นเกมในตำนานอีกหนึ่งเกมนะครับที่เปิดให้เล่นในส่วนของเวอร์ชัน PC มาแล้วก็ตอนนี้พอร์ตลงมาอยู่ในเวอร์ชันมือถือเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมจะเป็นแนว MMO ซึ่งภาษาจะเป็นภาษาเกาหลีนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยก็แล้วกันนะครับก็ต้องบอกนิดนึงว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวไปเล่นพร้อมๆกันเลยว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีให้เลือกนะครับตามนี้ฮะเนี่ยที่มันเปิดนะครับเขียวๆนี่ก็คือเข้าได้สบายๆส่วนแดงๆเนี่ยจะต้องต่อคิวเข้าไปนะครับดังนั้นก็ผมจะเข้าแบบไอ้ที่เขียวๆนี่ดีกว่านะครับมากดเข้าไปเลยครับผมไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นแบบเดคาลอนสมัยก่อนหรือเปล่านะครับโอ้เข้ามาก็ถือว่าภาพสวยเลยนะเนี่ยนี่ครับผมนี่ก็มีสายอาชีพหลักๆให้เราลองเลือกนะครับทั้งหมด4สายอาชีพด้วยกันนะครับรู้สึกว่าอันนี้มันจะมีให้แยกย่อยมาอีกนะครับนี่ฮะมีเป็นตัวผู้ชายผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็ดูค่าสเตตัสเนี่ยจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับน่าจะแบ่งสายแยกย่อยไปอีกนะเห็นไหมประมาณนี้นะครับต่อมาเมื่อกี้เป็นดาบเนาะโอ้อันนี้น่าสนใจเป็นแซ่สายอาชีพนี้ผมจะลองอันนี้ดีกว่าครับจะเป็นแซ่มาเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวดูอันอื่นก่อนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเวทนะครับผมนี่ฮะชุดก็ค่อนข้างอลังการทีเดียวนะนี่โอเคนะครับผมต่อมาครับนี่ครับเป็นสายธนูนั่นเองฮะโอ้ธนูก็เท่ไม่เบานี่นี่อ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นแซ่นะครับตามนี้เลยอันนี้คือชุดแบบจัดเต็มแล้วนะนะครับผมโอเคถ้ากดเลือกแล้วเลือกอะไรอีกอ๋อต้องเลือกตรงนี้ด้วยนะครับผมจะเลือกเป็นตัวไหนดีนะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับมาจัดไปปุ๊บแล้วก็ตั้งชื่อครับผมโอเคนี่ตั้งชื่อนี้เรียบร้อยแล้วก็กดเลยยืนยันไปครับเข้าไปแล้วอ่ะโอเคฮะมันจะไม่มีให้เราแบบว่าตกแต่งตัวละครนะอันนี้นะครับมากดไปเลยปึ๊บนี่มันพาเราเข้าไปข้างในตัวเกมเลยนะครับรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะฮะเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคตัวเกมก็จะมีการแนะนำครับซึ่งก็จะเป็นภาษาเกาหลีนะครับอ่านไม่ออกโอ้นี่ไงมุมกล้องหมุนได้ป่าววะอ๋อมุมกล้องหมุนไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีให้ปรับตรงนี้ลองดูซิอ๋อปรับขยายนี่ครับใกล้สุดคือ1กลางคือ2นะครับแล้วก็ขึ้นมาสุดคือ3นะครับผมประมาณนี้โอเคเหมือนบรรยากาศจะคล้ายๆแบบL2M เลยอะนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนนะครับเซตติ้งนะครับตรงนี้เลยนะครับกดเข้ามาดูอันไหนว่าเดี๋ยวขอเลื่อนดูก่อนนะครับอันนี้ไม่น่าจะใช่นะโอเคโอเคผมว่าน่าจะเป็นอันนี้มากกว่านะครับอันนี้หรือเปล่าโอเคอุ้ยอันไหนสูงสุดก็แน่เนี่ยปึ๊บปึ๊บน่าจะอันนี้หรือเปล่าว่าน่าจะอันนี้มั้งนะครับลองดูนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะผมยังไม่ได้ลองเล่นเกมนี้จริงๆนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าอันไหนมันคือแบบปรับแบบสูงสุดนะครับกราฟิกของตัวเกมอะนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวกดออกมาดูนี่ฮะก็จะได้ภาพตามที่เห็นนะครับผมประมาณนี้ทีนี้ก็ตัวเกมมันจะมีเควสนะครับด้านขวาของจอตรงนี้เห็นไหมลองกดติ๊กไปนะครับว่าก็จะวิ่งไปแล้วแต่สําหรับผมนะผมว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยเหมือนเดคาลอนที่แบบสมัยก่อนนะครับก็นะก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับเพราะว่าแบบมันเหมือนแบบมาลงในมือถือเนาะนะครับมันก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมโอเคกดใส่ของใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวดูกระเป๋าก่อนนะครับกดสายอัตโนมัติอ๋ออย่างนี้นี่เองกดดับเบิลคลิกนะฮะไปต่อครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศการต่อสู้ของตัวเกมก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงพวกเวทพวกนี้ก็กดข้ามๆไปนะครับนี่ฮะโอ้เลเวลอัพเลยเหรอปึ๊บนี่ครับมันจะให้เราไปทําการแบบจัดการกับมอนสเตอร์ละนะครับมีออโต้อยู่นะครับมันก็บอกชัดเจนนะครับผมไปเลยฮะนี่มาเวลนี่ครับนี่ออโต้เราเรียบร้อยโหใช้แซ่ว่ะเอ้ยเท่ใช้แซ่เท่มากเลยนี่แน่อย่างงี้นี่ไงเรานี่โอเคสวยปึ๊บโอเคครับเยี่ยมยอดกดข้ามไปเลยจริงๆถ้าเกิดเราไม่กดข้ามมันก็จะมีระยะเวลานะครับนับอยู่นะเมื่อกี้นี้5 วินะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่กดมันก็เดี๋ยวพาไปทำเควสต่อได้นะครับผม
โอเคชื่อสกิปได้เลยป่ะอ๋อสกิปได้เลยก็ได้นะครับเนี่ยกดสกิปตรงนี้ไม่ต้องกดอ่านโอเคเรียบร้อยเวทอะไรทำอะไรต่อจ๊ะแนะนำยาโอเคฮะมีเลื่อนขึ้นป่ะหรือว่าอ๋อน่าจะกดได้เลยมั้งอันนี้นะครับตายไปต่ออันนี้น่าจะเป็นตัวสแกนหาแบบพวกศัตรูอะไรอย่างนี้นะฟึบนี่ฮะสแกนหาแบบนี้แล้วรายชื่อมันจะขึ้นมาตรงนี้ครับเหมือน L2M เลยแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าเวลาที่มันโจมตีเนี่ยมันจะไม่ขึ้นในส่วนของตัวพวกสเตตัสที่แบบเวลาโจมตีแบบเอ้ยโดนที500 1,000อะไรเงี้ยไม่มีนะครับเราไม่รู้เลยฮะว่ามันโจมตีเท่าไหร่นะครับผมคือเกมแนวเนี้ยจากที่ผมเห็นนะที่มันเป็นแบบเวอร์ชั่นเกาหลีอะคนเกาหลีจะชอบกันนะครับคนเกาหลีเล่นเยอะเลยนะสำหรับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมันก็จะมีแบบว่าพวกที่เป็นแบบสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยแบบว่ามาช่วยต่อสู้ได้นะครับสามารถแปลงร่างได้หรืออะไรเงี้ยนะอันนี้คือผมเดานะครับเพราะว่าผมยังไปไม่ถึงนะตัวเกมมันจะแบบน่าจะเป็นประมาณเนี้ยนะครับจากที่เราเดาแล้วมุมกล้องก็แบบล็อกชัดเจนเลยนะครับมันไม่ให้หมุนนะหมุนไม่ได้นะครับผมแต่ว่าแค่แบบปรับตรงนี้ได้แค่นั้นเองนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอ๋อนี่ไงมีซองจดหมายกดเข้ามาดูซิโอ้ของแจกค่อนข้างเยอะนะกดอันไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเดาแล้วกันลองกดดูฮะถ้าเกิดเดาผิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ไม่ได้คิดจะเล่นเกมนี้แบบจริงจังอยู่แล้วนะครับโอเคเหมือนมีอะไรใหม่มานะครับมีแนะนำอ๋ออันนี้เป็นในส่วนของสกิลนะครับสกิลก็เราน่าจะต้องมีแบบใช้สมุดสกิลอะไรหรือเปล่านะครับเรียนเนี่ยมาปลดล็อกอะไรเงี้ยนะฮะนี่ไงตรงเนี้ยนะครับผมดูซิโอ้นี่ไงกดลับใช่ไหมอันนี้คืออะไรวะปุ๊บอ้าวล็อกซะงั้นเหมือนมันใส่ไปผมน่าจะแบบใช้สมุดนี้มาเรียนรู้แบบเป็นสกิลของตัวเองได้ละมั้งนะเรียบร้อยแล้วนะครับมากดเข้ามาอันนี้แน่นอนมันเข้าตัวยังหรือกดลบไปแล้วนี่ไงมาแล้วฮะดีนะผมกดถูกนะครับผมกดดับเบิลคลิกดูซิดับเบิลคลิกเป็นของเหรอให้เราเลือกใช่ไหมของกินอันนี้แล้วกันโอเคโอเคฮะประมาณนี้มันน่าจะให้กดทีเดียวได้ไม่ใช่เหรอวะกดทีเดียวไม่ได้เหรอกดเปิดทีเดียวไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรนะครับ ค่อยๆงมกันไปนะฮะคือมันคือแบบยังไงอ่ะคือผมไม่ได้แบบลองเล่นไงก็เลยยังไม่รู้นะครับคือเกมมันออกใหม่มาเยอะนะครับก็เดี๋ยวเกมนี้แบบเล่นให้ดูแบบคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันครับเอาบรรยากาศเกมเพลย์มาให้ดูนะไปทำเควสต่อนะครับมันไม่มีให้วาร์ปไปหรอวะไม่มีด้วยนะอันนี้ไม่มีให้วาร์ปด้วยไฟไหม้ทั้งนั้นเลยฮะโอ้แต่เงินได้เยอะเนี่ย1,000,000อ่ะโอเคแต่ไปครับเควสต่อไป EXP มาเต็มแต่เพชรไม่มีนะชืบแซ่เข้าไปครับแซ่ใช้แซ่อันนี้ของขวัญไหนดูซิโอเคมีของมาแจกอะไรบ้างกดรับได้เลยไหมโอเคกดรับได้เลยครับอันนี้ล่ะรับไปตรงนี้ฮะก็เป็นงานออนไลน์แบบวันแรกอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีของมาแจกหน่อยนิดนึงนะฮะแล้วก็นี่ครับเมนูตามเนี้ยกดเข้ามาดูหน่อยสิมันไม่ได้แนะนำนะครับแต่ว่าผมพาเข้ามาดูเลยเนี่ยฮะมันจะเป็นแบบตัวละครแบบเนี้ยนะครับตัวละครที่แบบว่าเราสามารถเนี่ยไปเปิดกาชาเก็บสะสมตัวละครพวกนี้นะครับซึ่งในส่วนของคลาสของมันก็บ่งบอกชัดเจนน้องนะครับเนี่ยสีม่วงสีแดงอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่นะครับความสามารถก็จะมีบอกด้านขวาตรงนี้นั่นเองนะครับสีเขียวก็มีด้วยนะฮะแต่ผมว่าด้านบนสุดนั่นแหละนะครับคลาสแบบแจ่มสุดแล้วนะครับเนี่ยฮะสีม่วงนะครับผมนี่ฮะคือเราได้ตัวละครพวกนี้มาเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบว่าเอาไปเปลี่ยนแปลงร่างเป็นแบบตัวเนี้ยเลยนะครับไปต่อสู้แล้วมันจะแบบโจมตีดีขึ้นแรงขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมเนี่ยนะคร่าวๆครับที่ผมพอจะรู้นะฮะในส่วนของตัวเกมแนวประมาณนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยเควสนี้เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวดูเมนูอื่นกันต่อนะครับเมนูอื่นอันนี้คืออะไรกดเข้ามาดูซิอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นตัวแบบนะตัวแฟรี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสัตว์ข้างกายเราอะนะครับมันจะแบบเหาะอยู่ข้างกายเราประมาณนี้นะฮะโอเคเนี่ยมันแนะนำแล้วครับเห็นไหมกดเข้ามาครับผมโอเคนี่ครับก็จะมีการแนะนำเกิดขึ้นมีอะไรให้เราเปิดไหมตรงนี้ไหนดูซีนี่ไงมาละไหนลองดูกดดับเบิลคลิกเลยเปิดปุ๊บนี่ครับมาแล้วจะเป็นสีอะไรปุ๊บ
น่าจะธรรมดาสีเขียวอ๋อก็ได้อยู่นะสีเขียวนะครับน่าจะดีกว่าตัวเนี้ยนะฮะลองดูนะครับเดี๋ยวผมสลับเลยปุ๊บนี่ครับสลับเป็นตัวนี้แล้วก็กดออกไปปุ๊บนี่ไงเห็นไหมมันลงมาแล้วครับประมาณเนี้ยฮะตัวเกมจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนไอ้เจ้าแฟรี่ตัวนี้ก็เหมือนจะมีอยู่นะเมื่อกี้เดี๋ยวผมดูในกระเป๋าก่อนปุ๊บนี่ไงปุ๊บมาเปิดชึ้งโอ้ว้าวโอเคต่ออีกอันหนึ่งอันนี้เป็นตัวแฟรี่หรือเปล่าวะไม่มั่นใจเลยเดี๋ยวกดดูตรงนี้ฮะอ่ะใช่ใช่ใช่นี่ครับได้มาแล้วเป็นตัวไหนเนี่ยผมว่าตัวนี้น่ารักกว่านะครับโอเคเอาตัวนี้ออกมาปิ้งมีไงเห็นไหมมันจะลอยอยู่ข้างๆเราอะนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ครับเกมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลเนาะนะครับเอ้ยไม่ใช่สกิลดิอันนี้เป็นแบบว่าของนะครับที่เราสามารถที่จะเอามาใส่ในแบบสมุดตรงนี้ได้เรียกว่าเป็นสมุดสะสมแล้วกันนะครับนะพอแบบใส่เข้าไปครบแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกในส่วนตรงนี้ครับผมค่าความสามารถอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นประมาณนั้นครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกดันเจี้ยนเนาะแล้วก็มีร้านค้าอะไรด้วยนะแบบร้านออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พวกแอดพงแอดเพื่อนกล่องจดหมายนะครับเควสอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าการคราฟของสร้างของอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าเรามีของอะไรเงี้ยแล้วก็มาสามารถที่จะมาคราฟมาทําอะไรได้นะครับตัวเกมเดาได้ไม่ยากฮะนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรละนะครับยังไงเนี่ยใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ดูนะครับสนใจก็สามารถโหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมยังไงก็ผมเอาบรรยากาศตัวเกมเพลย์คร่าวๆมาให้ดูประมาณนี้นะผิดพลาดอะไรตรงไหนก็สามารถท้วงติงได้เลยนะครับใต้คลิปนั่นเองนะครับพิมพ์มาเลยนะจ๊ะเนี่ยฮะในส่วนของการทำเควสเนี่ยนะครับมันจะมีลูกเควสขึ้นมาอยู่นะครับตัวไหนมอนสเตอร์ตัวไหนที่เป็นตัวเควสอ่ะนะครับแล้วก็จะแยกแยะได้ชัดเจนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็เอาไว้ตรงนี้ครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม